เธอจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ช่างแต่ต้องสู้ฉันให้ได้ก่อนเพราะฉันก็จะสอบชิงทุนเด็กเรียนอันดับหนึ่งเหมือนเธอในเมื่อเธอเป็นลูกของคุณพนิดาเจ้าของโรงเรียนนี้เธอจะมาสอบชิงทุนตัดโอกาสคนอื่นทำไมอ่ะฉันเห็นด้วยนะพนิดาทำแบบนี้ไม่แฟร์เป็นลูกเจ้าของโรงเรียนแล้วมันผิดตรงไหนก็ไม่ผิดหรอกที่เป็นลูกเจ้าของแต่ก็อยากรู้จะตัดสินให้ทุนใครได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ยังไงคะคุณครูถ้าลูกเจ้าของเขาชิงทุนด้วยอยากได้ทุนด้วยก็ไม่บอกแบบนี้เรียกปากหาเรื่องถึงโรงเรียนนี้จะเป็นของบ้านฉันแต่ก็ไม่ได้มีกฎนี่ว่าต้องเป็นเด็กคนจนเท่านั้นถึงจะสมัครได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสอบชิงทุนไม่ว่าใครทั้งนั้นแต่จะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกแล้วเกณฑ์การเลือกของโรงเรียนก็จะเลือกมาจากความสามารถอันนี้ครูรับรองได้นักเรียนทุกคนจะต้องถูกประเมินผลทั้งในห้องเรียนแล้วก็จากกิจกรรมที่ทำเราจะมีชมรมให้ทุกคนได้เลือกอย่างอิสระครูหวังว่าหลังจากนี้อีก3ปีทุกคนจะจบการศึกษาที่นี่ได้อย่างสวยงามนะตะวันจะสอบชิงทุนมาให้ได้เลยมีอะไรหรือเปล่าฝันไปเถอะเพราะเธอจะได้ทุนนี้อะแต่เธอห้ามความฝันใครไม่ได้นะโอ้โหนายหลอกโคตรน้ำเน่าคิดเหรอว่าได้โอกาสขนาดนี้จะ make dream come true ได้ฉันไม่ได้แค่คิดนะแต่ฉันจะทำให้ดูหรือว่าพวกเธอกลัวก็เลยมาขู่แต่ฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่กลัวกล้าไปให้ได้ตลอดนะฉันจะทำให้เธอไม่ได้ทุนนี้เองและจะทำให้เธอลาออกไปจากที่นี่ด้วยดูสิว่าเธอจะทนได้เท่าไหร่ผู้ชายก็ต้องสอบด้วยการวิ่งแล้วผู้หญิงก็ต้องสอบด้วยอะไรวะว่ายน้ำไงตะวันไม่มีชุดว่ายน้ำทำไมไม่บอกอ่ะฉันจะได้เอาของเก่ามาบริจาคให้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมฉันเป็นประจำเดือนอะอย่ามาอ้างหน่อยเลยเขาไม่อยากทดสอบก็เลยบอกว่าเป็นเมนหรืออะไรกันแน่ฉันขอพิสูจน์อีกเขาจะทำอะไรอะเป็นเมนจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องตายตัวไม่ได้ไม่เป็นครับครูเฮ้ยโทษเฮ้ยโดนแล้วนี่ฮะแค่นี้เธอได้ที่6อ่ะแพ้ตะวัน